น้ำลดต่อผุดเผยสภาพเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำชีถามตรวจรับมาได้อย่างไรเพจปฏิบัติการเฝ้าบ้านโพสต์ภาพเผยเส,สาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำชีแห่งหนึ่งที่มีสภาพเอียงเสี่ยงเกิดการหักพังชาวเน็ตคอมเมนต์ comment, ถามตรวจรับงานมาได้อย่างไรวันที่18พฤษภาคม2565เวลา9นาิกานาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมเพจปฏิบัติการเฝ้าบ้านโพสต์ภาพเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำชีแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่น้ำลดเผยให้เห็นเสาเข็มของสะพานที่เอียงเสี่ยงเกิดการหักพังและถล่มลงมาได้โดยทางเพจระบุข้อความว่าน้ำลดความจริงเริ่มปรากฏสะพานที่เห็นนี้ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีอยู่ที่บ้านหนองมากุดตำบลยางไหวอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิสภาพที่เห็นเกรงว่าจะมีเรื่องเศร้าในไม่ช้าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เกิดจากตอนก่อสร้างตอกเสาเข็มเอียงแล้วไม่แก้ไขเทเสาเอียงกลับไปหาแนวคานสะพานตรวจรับงานกันมาได้อย่างไรไม่ทราบแต่เดิมอาจไม่มีใครรู้เห็นแต่พอตลิ่งโดนซสาะน้ำลดความจริงก็เผยออกมา อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์กว่า1,500ครั้งมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นมองอีกอย่างคือตอนแรกแบบบรนเขียนให้เป็นเสาเข็มตอกลงในดินแต่พอผ่านไปน้ำซ้อดินออกไปหมดน้ำลดต่อผุดหรือเสาเข็มไม่ได้แนวเป็นต้นเพจปฏิบัติการเฝ้าบ้านโพสต์ภาพเผยเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำชีแห่งหนึ่ง ที่มีสภาพเอียงเสี่ยงเกิดการหักพังชาวเน็ตคอมเมนต์ถามตรวจรับงานมาได้อย่างไรวันที่18พฤษภาคม2565เวลา9.35นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมเพจปฏิบัติการเฝ้าบ้านโพสต์ภาพเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำชีแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่น้ำลด เผยให้เห็นเสาเข็มของสะพานที่เอียงเสี่ยงเกิดการหักพังและถล่มลงมาได้โดยทางเพจระบุข้อความว่าน้ำลดความจริงเริ่มปรากฏสะพานที่เห็นนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีอยู่ที่บ้านหนองมากุดตําบลยางไหวอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิสภาพที่เห็นเกรงว่าจะมีเรื่องเศร้าในไม่ช้าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ เกิดจากตอนก่อสร้างตอกเสาเข็มเอียงแล้วไม่แก้ไขเทเสาเอียงกลับไปหาแนวคานสะพานตรวจรับงานกันมาได้อย่างไรไม่ทราบแต่เดิมอาจไม่มีใครรู้เห็นแต่พอตลิ่งโดนเซ่อน้ำลดความจริงก็เผยออกมาอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์กว่า1,500ครั้งมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นมองอีกอย่างคือตอนแรก แบบเปนเขียนให้เป็นเสาเข็มตอกลงในดินแต่พอผ่านไปน้ำซ้อดินออกไปหมดน้ำลดต่อผุดหรือเสาเข็มไม่ได้แนวเป็นต้น